ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งหากแต่ว่าการดํารงความมุ่งหมายนั้นสําคัญจะยิ่งกว่าในการเริ่มต้นนะครับในการทําการใหญ่นั้นก็มักจะเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงกดดันแรงบันดาลใจสิ่งกระตุน้นหรือว่าความสุขงอมของสถานการณ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้ว่าครับการก่อการดังกล่าวนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ไฟไหม้ฟางก็เป็นได้ถ้าหากว่าผู้นําหรือว่าผู้เริ่มดําเนินการนั้นเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนไม่เอาทานหัวใจโลเลการใหญ่นั้น ก็คงจะไม่สามารถสําเร็จและรลุ่งรงไปได้ในปลายุคสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยความมักใหญ่ไฟสูงของต่างโต๊ะเจ้าเมืองหลงซีที่อาศัยจังหวะชุลมุนในการงัดข้อกันนะครับของนายทหารชัน้นผู้ใหญ่แล้วก็ขันทีฝ่ายในราชสำนักฮั่นก็ได้ทําการนะครับพากองทัพหลงซีแล้วก็สมัครพรรคพวกบุกเข้ายึดอํานาจทําตัวเป็นมือที่3ในการเข้ายึดอํานาจจากราชสำนักฮั่นในการนี้เนี่ยนะครับโจโฉครับก็ได้มีความพยายามนะครับที่จะ,ะแซงนะครับทำเป็นเอาเอาใจโอ้โลมปฏิโลมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รว มือกับอ่องอุ่นวางแผนและก็ดําเนินการรอบสังหารแต่ว่าไม่สําเร็จนะฮะไม่สามารถที่จะ,ะทําการรอบสังหารต่างโตได้ในขณะนั้นต่างโตนั้นเป็นถึงสมุหานายกมีอํานาจอย่างมากมายทําให้โจโฉนั้นจะต้องทําการลีภ้ภัยแล้วก็ดันด้นหนีไปถึงเมืองตันลิวเลยทีเดียวละครับซึ่งเมืองตันลิวนั้นเป็นเมืองที่บิดาของโจโฉนั้นอาศัยอยู่ครับซึ่งเมื่อโจโฉนั้นไปถึงเมืองตันลิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉก็ทําการขอทุนรอนจากเศรษฐีใจบุญที่มีชื่อว่าอุยหองครับและเมื่ออุยหองนั้นซื้อไอเดียแล้ว โจโฉนั้นพยายามที่จะโน้มน้าวนี่นะฮะวีหงก็ได้ทําการอามอบนะครับทุนทรัพย์นะฮะจำนวนมากมายมหาศาลนะครับให้โจโฉไปทําการกอ่อร่างสร้างกองกําลังในการต่อต้านต่างโตแล้วโจโฉก็ไม่รอช้าทําการระดมผู้กล้าและทําการตั้งกองกําลังขึ้นมานะครับเพื่อทําการฝึกทหารและเตรียมทําการรบเพื่อเอาชนะฝ่ายต่างโตให้จงได้ในการนี้นี่นะครับโจโฉได้ทําการส่งเทียบเชิญแล้วครับไปยังผู้ครองนครในหัวเมืองต่างๆจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีเจ้าเมืองจํานวนถึง17 หัวเมืองเลยทีเดียวฮะที่เข้าทําการร่วมมือกับโจโฉซึ่งจริงๆแล้วก็คือ17บเวกหนึ่งเพราะว่าโจโฉนั้นไม่ใช่หัวเมืองแต่เราจะเรียกกันง่ายๆว่าทัพ18บหัวเมืองก็แล้วกันเนี่ยนะครับเมื่อทัพ18บหัวเมืองโดยเจ้าเมืองประลัดเมืองรวมถึงแม่ทัพในกองต่างๆได้ทําการรวมตัวกันก็มีการพูดคุยหารือกันเนี่ยนะครับด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทัพ18บหัวเมืองนั้นผมก็ขอบอกอย่างนี้ละครับว่าเจ้าเมืองแล้วก็ขุนานางชั้นผู้ใหญ่นับ,บโโด,นดพบ หลังจากที่โจโฉได้เชื้อเชิญไปเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยวันเซี่ยวเจ้าเมืองปุดไฮวันสุดเจ้าเมืองลำยงหันหกเจ้าแคว้นกิจจิวเล่าใต้เจ้าแคว้นอิวจิวอองของเจ้าเมืองโฮลายขงมอเจ้าแคว้นอิจิว เตียวเมานะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองตันลิวเตียวโป้ฮะเจ้าเมืองตองกุนโตเขี่ยมเจ้าแคว้นชีจิ๋วอ้วนอุ๋ยเจ้าเมืองซุนหยงเป่าสิ้นปลัดเมืองเจปักคงเล่งเจ้าเมืองปักไฮเตียวเถียวเจ้าเมืองกองเล่งมาเทงเจ้าเมืองเสหลียงกองซุนจ้านเจ้าเมืองปักเป๋งเตียวเอียงเจ้าเมืองเสียงตรงซุนเขียนเจ้าเมืองเตียงสาและกองทัพที่18ก็คือกองกําลังของโจโฉนั่นเองครับ ในการนี้เนี่ยนะครับเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยนนั้นจริงๆแล้วก็เข้าร่วมในกองทัพ18หัวเมืองด้วยแต่ไม่ได้มีกองกําลังกองทัพเป็นของตัวเองดังนั้นเล่าปีจึงขออาศัยนะครับกองทัพของกองสุนจ้านเจ้าเมืองปักเป๋งในการเข้ามาร่วมด้วยช่วยกับกองสุนจ้านและช่วยทัพ18หัวเมืองนั่นเองครับซึ่งเมื่อบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้ทําการรวมตัวกันแล้วก็ได้นํากองทัพกําลังพลมารวมตัวกันเรียกได้ว่ามีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากําลังพลเนี่ยนะครับมาการ เหนือให้ผู้นำทัพทั้งหลายที่มารวมตัวกันได้ทําการเลือกผู้นำนะฮะของทัพ18หัวเมืองที่มารวมตัวกันเพื่อปราบต่างโตนี้ซึ่งโจโฉนั้นพอเห็นจังหวะแล้วก็เห็นว่าอ้วนเซียวนั้นอยู่ในตระกูลที่ใหญ่สร้างคุณงามความดีให้กับราชวงศ์ฮั่นมาถึง4ี่ชั่วยุคนซึ่งสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่โจโฉแล้วก็เจ้าเมืองต่างๆทําการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจจากรากฐานความคิดของรัที่ขงจือ้อและความเชื่อหลักปฏิบัติในขณะนั้นตามวัฒนธรรมในขณะนั้นเพราะว่าตระกกกกกููลลลทที่่่่ใหหญสรร้้าาาาาาางคุณอปมามา็เชืไดวนย นนั้้ก็จะะไดปรโยชน์จากสิ่งนโฉครับได้ทําการเสนอให้อ้วนเสี้ยวได้เป็นผู้นําทัพซึ่งในการนี้ก็ไม่มีเจ้าเมืองหรือว่าแม่ทัพคนใดแล้วครับที่จะปฏิเสธสิ่งนี้ไปได้อ้วนเสี้ยวเมื่อเห็นโจโฉแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะฮะได้สนับสนุนให้ตนเองนั้นเป็นผู้นําทัพ18บหัวเมืองนี่อ้วนเสี้ยวก็ตัดสินใจที่จะตกลงแล้วก็ยินดีแล้วครับที่จะรับตําแหน่งผู้นาของทัพ18หัวเมืองอย่างเต็มที่และเต็มใจซึ่งในระยะแรกนะครับของการก่อร่างสร้างความร่วมมือนะครับของทัพ18หัวเมืองที่ต่อต้านตังโตเนี่ยนะครับก็บด ลาผ e ่านไปเนี่ยนะครับลายนะฮะของแต่ละคนก็ออกมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะญาติผู้น้องล่ะครับของอ้วนเซี่ยวที่มีชื่อว่าอ้วนสุดเนี่ยนะครับอ้วนสุดนั้นเขาได้รับภารกิจนะฮะจากผู้นาทัพ18หัวเมืองจากอ้วนเซี่ยวให้ทําหน้าที่ในการคุมเสบียงนะฮะของทุกกองทัพแต่ว่าอ้วนสุดนั้นเป็นคนที่มีนิสัยที่แย่มากๆเลยล่ะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอ้วนสุดนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีความขี้ฉาเป็นที่สุดเลยทีเดียวล่ะครับซึ่ง นนั้ไม่ยอมนะฮะที่จะส่งสเบียงนะครับให้กับกองทัพหน้าของซุนเกียรจนกระทั่งกองทัพนะครับของซุนเกียรนนั้นที่กระทําโอ้โหเรียกได้ว่ามีความห้าวหาญอย่างมากเลยทีเดียวละครับตอนแรกก็ชนะกันมาเยอะและ้วฮะเพราะว่าโอ้โหมีความเข้มแข็งแต่ว่าวันสุดนั้นเกรงว่าต่อไปซุนเกียรนจะได้ความดีความชอบจึงทําการไม่ยอมส่สงสเบียงน,นะฮะให้กองทัพหน้าของซุนเกียรจนกระทั่งกองทัพของซุนเกียรน,นั้นจะต้องเกิดความระสัาระสายแล้วก็โดนตีแตกพ่ายถอยร่นไปนี่นะฮะโดยกองทัพของหัวหยงครับลูกน้องคนเก่งของตตโ ขณะที่ข่าวความพ่ายแพ้นะฮะของกองทัพซุนเกียรนั้นแพร่ออกไปเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทัพรวมการในการปราบปรามต่อต้านตังโตที่มีอ้วนเซียวเป็นผู้นำนี่ก็ได้ทําการส่งกองทหารสอดแนมเนี่ยนะครับไปดูแลฮะลาดเราในระหว่างนั้นด้วยก็ปรากฏว่าทหารกองสอดแนมนั้นก็รีบมาร้ายงานต่อท่านเจ้าเมืองต่างๆว่ามาบัดนี้หัวหยงได้นํากองทหารมามาทารบอยู่ที่หน้าค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหยเท่านั้นละครับอ้วนเซียวตื่นตระหนกเลยทีเดียวนะฮะทำการประชุมหารือนะครับกับบรรดาผู้นําทัพต่างๆแล้วก็ ได้ทาการถามนะครับไปยังบรรดาเจ้าเมืองแม่ทัพในกองต่างๆว่ามีใครบ้างที่อยากจะขันอาสาไปทําการต่อสู้กับหัวหยงบ้างก็ปรากฏว่าท่ามกลางความเงียบงันและความตื่นตระหนกนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องคนเก่งนะฮะของวุ่นสุดที่มีชื่อว่ายูสิตเนี่ยนะครับทำการก้าวเท้าออกมาแล้วบอกว่าขออาสาไปทําการตัดศีรษะของหัวหยงให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแต่ปรากฏว่าพอยูสิตออกไปทําการรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหโดนแล้วฮะโดนจัดหนักเลยทีเดียวละครับหัวหยงนั้นทําการโอ้โหเปรี้ยง อาวุธนะฮะคมเข้าใส่นะฮะยูสิทธิ์จนกระทั่งตกมาอกตอกละลาลวกไปแบบไม่สมัครใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพวกวนเสี่ยวก็ตกใจมากเ็าถามมีใครอีกไหมที่จะออกไปทําการสู้รบพลันแล้วครับก็มีลูกน้องของฮันฮกนะครับเจ้าแคว้นกิจจิวคะชื่อว่าพัวหองครับบอกว่าพัวหองอยากจะออกไม่มีเอี่ยวอยากจะทําการรบฮะอยากจะสร้างผลงานมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดก็ปรากฏว่าบะพัวหองออกไปนะครับก็ไปโป๊ป้าโป๊ป้าโ,ปปโอ้โหไปเจอแลวฮะหัวหยงเนี่ยนะครับแต่ก็ตอกแลวฮะตกมาตายไปอีกคนครับพัวห ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแล้วครับมาสิ่งนั้นนะครับสร้างความหนักใจเป็นอย่างยิ่งฮะให้กับบรรดาผู้นําแล้วก็ทหารในสังกัดของพวกทัพรวมการเพื่อต่อต้านตังโตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในท่ามกลางความโกลาหลและความตื่นตระหนกวิกฤตการณ์แห่งความเชื่อมั่นในตนเองนะครับของทัพ18หัวเมืองนี้ก็พลันแล้วครับมีชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งนะครับขันอาสาพเพื่อปราบความอาหังกาของหัวหยงลูกน้องคนเก่งของสมุหานายกตังโตและชายผู้นั้นครับมีหน้าตาที่มีสีแดงดง ผลผู้ซาสุกคราวยาวสวยงามรูปร่างสูงใหญ่ทําการตบเท้าก้าวออกมายืนอยู่ที่หน้าแท่นอย่างองอาจและพึงพายอวนเสี่ยวได้ยินได้เห็นเช่นนั้นก็เกิดความชงนสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้ทําการถามไปยังชายผู้นั้นล่ะครับว่านี่เจ้าเป็นใครกันปรากฏว่าชายผู้นั้นยังไม่ตอบอะไรล่ะครับกองสุนจานทรฮะเจ้าเมืองปักเป่งพรวดพราดรีบออกมาตอบไปยังผู้นาทัพ18บหัวเมืองอย่างอ้วนเสี่ยวว่าท่านอวนเสี่ยวคนคนคน,นี้คือน้องร่วมสาบานของเราไปซึ่งมีชื่อว่ากวนอูกวน,อ,กวนอูผู้นี้มีความพึงพายมีความเช่ ด้านการยิงเกาทันบนหลังมาและเป็นทหารผู้ติดตามเล่าปีโอ้โหพอได้ยินอย่างนั้นแล้ครับในขณะนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเล่าปีนั้นยังไม่มีชื่อเสียงแต่อย่างใดครับก็เลยทําให้ญาติผู้น้องนะฮะของอ้วนเซี่ยวที่มีชื่อว่าอ้วนสุดซึ่งเป็นเจ้าเมืองลำยงทําการดูถูกครับกวนอูแบบสุดๆดไปเลยแล้ครับทำการดูถูกกวนอูแบบสุดๆดเลยล่ะครับต่ในขณะนั้นครับโจโฉนั้นได้ขอโอกาสนะฮะให้กวนอูแล้วครับหมเพราะว่าดูลักษณะท่าทางแล้วก็ท่าทหัทําดธรรมแมงอยากจะให้กวนอูนั้นได้แสดงฝีมื ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของหลายคนเพราะว่าโจโฉนั้นเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนไม่ได้มีการแบ่งแล้วครับว่าใครามาจากตระกูลสูงหรือใครจะเป็นประชาชนคนธรรมดาหรืออย่างไรขอแค่มีความสามารถโจโฉจะให้โอกาสเป็นนิจศินล่ะครับก็ปรากฏว่าล่ะครับแม่พอโจโฉขอโอกาสให้กวนอูได้แสดงฝีมือนี่นะฮะอ้วนเซี่ยวตอนแรกก็ไม่อยากจะให้แล้วแม่แต่ว่าเกรงใจละโจโฉเ็าเป็นคนรวมรวมคนมานี่ก็เลยทําการนะฮะอนุญาตละครับให้กวนอูนั้นออกไปทําการประมือกับหัวหยงล่ะครับเมือ่ออ้วนเซี่ยวได้ อนุญาตแล้วครับให้กวนอูได้ออกไปทําการประมือกับหัวหยงแม่ทัพคนเก่งของสมุหาหนายกตางโตก็ปรากฏว่าแล้วครับแหม่เสียงกลองก็ลั่นกลองรบโอ้โหเสียงกลองรบนี่กระหึ่มเลยทีเดียวแล้วครับกวนอูนั้นได้ทําการออกไปทําการประมือกับหัวหยงแล้วก็โป๊ป้าโป๊ป้าโ,โ,โอ้โหยทุกคนนะฮะในทัพร,รวมการต่อต้านตางโตนี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหกระวนกระวายใจและมีความวิตกกังวลเพราะก่อนหน้านี้นี่นะครับหัวหยงนั้นได้ทําการสังหาร ทะะหารเอกของเจ้าเมืองต่างๆนะครับไปสองคนแลนไปนที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือยูสิทธ์แล้วกับพัวหองครับแต่ถ้าว่าครับ,บนวนอูชายร่างใหญ่มีความพึงพายหยิบเงามังกรเขียวจันเซี่วออกไปทําการต่อสู้กับพัวยงนั้นก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนในกองทัพรวมการเพื่อปราบต่างโตะจะต้องผิดหวังเพราะว่าทุกคนนั้นก็ได้ยินเสียงฮะเสียงเสียงนี้ครับคือเสียงของลูกกระพวนม้าดังกังวานมาแต่ไกลม้าควบมากแหลบกันหลบแกลบจนกระทั่งมาถึงหน้าค่ายซึ่งภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือ ที่กวนอูน้องร่วมสาบานของเล่าปีได้วิ่งม้ามาแล้วโยนศรีรษะของหัวหยงลงไปที่พื้นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับกระแทกใจโอ้ยโดนใจกระแทกใจของโจโฉเป็นอย่างมากทําให้โจโฉนั้นมีความประทับใจในตัวของกวนอูอย่างมากในทันที เือกวนอูแล้วครับกลับมาพร้อมกับความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตียวหุยแล้วครับก็ดีใจจนออกนอกหน้าแล้วครับโอ้โหหัวใจเนี่ยเรียกได้ว่าดีใจจนหัวใจจะพุ่งออกมาจากหน้าอกเลยทีเดียวแล้วครับเตียวหุยนั้นทําการตะโกนลวครับโอกเวกโวยวายนะฮะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพี่น้องตัวเองนะครับโดยหันไปบอกอนะฮะอยังพวกบรรดาแม่ทัพนายกองนะครับทั้งอ้วนเสี่ยวอ้วนสุดจะอะไรก็ตามนะครับทั้งนั้นโอ้โหบอกว่าพี่กวนอูนั้นทําการตัดหัวหัวหยงเป็นที่เรียบร้อยจะรอช้าอยู่ใหญ่พวกเราควรทําการ รีทาทับใหญ่บุกไปยังค่ายของตังโตแล้วทําการสังหารให้ตังโตต้องหล่าลูกไปแบบไม่สมัครใจเลยจะรอช้าทําไมอ้วนสุดครับอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหอีกุมสเสบียงอยู่ด้วยละครับแล้วก็เป็นเจ้าเมืองลำยงนะฮะญาติผู้น้องละครับของอ้วนเซียวนะฮะผู้ซึ่งเป็นผู้นําทัพ18หัวเมืองตรงนั้นนะฮะไม่รอช้าทําการตวาดใส่เตียวหุยบอกว่าเจ้าเป็นใครเจ้าทหารไร้นามไร้ชื่อเจ้าเป็นใครริอ่านมาทําการเสนอความคิดว่าลวครับอ้วนสุดไม่พอใจะฮะทำการเรียกนะ ให้บรรดาทหารทั้งหลายบอกว่าจับตัวพวกมันออกไปให้หมดทั้ง3คนเลยทั้งเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหสถานการณ์นั้นเกิดความบาดหมางทะเลาะเบาแว้งกันเองนะฮะในค่ายนะครับของทัพ18หัวเมืองลวครับดังนั้นฮะโจโฉครับจึงเข้าทําการไก่เกลีย่ยสถานการณ์โดยโจโฉนั้นทําการจับแยกนะฮะบอกว่าโอ้โหจังหวะนี้ไม่ดีเลยนะ,ะไม่ควรจะทําการทะเลาะเบาแว้งกันเองนะฮะก็ให้กองสุนจ้านนะฮะทำการพาพวกเล่าปีกะะวนอูแล้วก็เตียวหุยนี่ไปพักก่อนตอนนี้อย่าพึ่งมาทะเลาะไปพักก่อน แล้วโจโฉก็บอกว่าเอาละตอนนี้ความสําเร็จก็ไปถึงอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วดังนั้นพวกเราควรจะทําการพักผ่อนซะหน่อยอย่าเพิ่งเครียดกันไปในตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่าจะเดินเกมเดินหมาก ทางการทหารอย่างไรต่อไปมาจะกล่าวถึงฝ่ายของตังโต้กันบ้างแล้วครับผู้ฟังครับแหมพรอหัวยงแล้วครับตายไปเป็นที่เรียบร้อยลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพของหัวยงก็มีนายทหารอีกคนหนึ่งนะครับที่ตังโตส่งมาให้ทําการดูแลความประพฤตินะครของหัวยงด้วยก็คือลิซกครับลิซซกนั้นได้รับทราบข่าวนะครับจากบรรดาทหารนะฮะว่าหัวยงนั้นได้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจหัวหลุดจากบ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลิซกก็เลยทําการสั่งการให้ทหารทําการถอยทัพไป โดยลิซกนั้นจะรีบนะฮะไปรายงานต่อท่านต่างโต๊ะก่อนว่าสถานการณ์ทางการทหารทางการรบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อลิซกได้ทําการแจ้งนะครับให้ต่างโต๊ะได้ทราบว่าหัวโยงนั้นได้ลาโลกแบบไม่สมัครใจภายใต้เงาของทหารไร้น้ำอยู่คนนึงเนี่ยนะต่างโต๊ะก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยครับทำการเรียกประชุมหารือนะฮะบรรดากุญซือแม่ทัพด้วยต่างโต๊ะนั้นทําการวางแผนว่าจะทําการยกกองทัพไปนะฮะดักนะฮะพวกทัพ18หัวเมืองเพื่อไม่ให้เกิดความกําเริบเสบสารนะครับใน2พื้นที่2 ด่านที่มีความสําคัญด่านแรกมีชื่อว่าด่านกิสุยกวนและด่านที่2นั้นมีชื่อว่าด่านเฮาโลกวนสําหรับด่านกิสุยกวนนั้นต่างโตไม่ได้ยกไปเองรอกครับผู้ฟังครับต่างโตนั้นทําการสั่งการให้ทหารเอกของต่างโตถึง2คนที่มีชื่อว่าลิฉุยและกุยกีนําทหารนะจํานวนทั้งหมด5 0,000ื่นนายไปทําการยกไปตั้งนะฮะเอาไว้ในการประครับประคองนะฮะแล้วก็ผลักดันนะครับให้หพวกกบฏ18บหัวเมืองจะต้องถอยร่นออกไปที่ด่านกิสุยกวนครับในขณะที่ตัวของต่างโตเองแล้ว ก็ลิยูลิโป้เตียวเจหวนเตียวได้ยกกําลังทหารนะเป็นกองทัพที่มีความเกรียงไกรยิ่งใหญ่ไปอย่างมากจํานวน15บห้าหมื่นหรือ1นึ่งแสนายไปไว้ที่ด่านเฮาโลกวนเลยแหละครับ ซึ่งเมื่อตังโตนะครับยกไปจนกระทั่งถึงด่านเฮาโลกวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตังโตก็ทําการสั่งการให้แยกชุดย่อยเป็นกองกําลังย่อยนะฮะของริโปออกไปตั้งไว้ที่หน้าค่ายเพื่อทําการผลักดันเป็นชั้นที่1ก่อนที่จะมาถึงชั้นของตังโตโดยตังโตนั้นได้สั่งให้ริโปนั้นนํากําลังทหารจํานวน3 0 0หมื่นนายไปทําการตั้งค่ายรอท่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับซึ่งสถานการณ์ในการต่อสู้และการฟาดฟันไม่ว่าจะเป็นด่านกีสุยกวนหรือว่าด่านเฮาโลกวนนั้นเป็นไปด้วยความดุเดือดเลือดพลาด เลยทีเดียวแล้วครับการต่อสู้ระหว่างทัพ18หัวเมืองกับทัพของฝ่ายต่างโตะนั้นมีการเชือดเฉือนและมีการประทะอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้งแต่แล้วครับฝ่ายของต่างโต้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบในยกแรกนี่นะครับจนทําให้พวกต่างโตนั้นจะต้องอทําการนะครับถอยทัพไปและคิดอ่านหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่เสียเปรียบพวกทัพ18หัวเมืองเช่นนั้นดังนั้นต่างโตะจึงทําการปรึกษากับรยูและทําการตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงจากพระนครลกเอียงนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนั้นให้ย้ายกลับไปไปที่เมืองหลวงเก่าก็คือเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เมืองเตียงฮันหรือว่าเมืองฉางอ่านนั่นเองครับตังโตนั้นเรียกระดมนะฮะบรรดาขุนน้าขุนนาน,นะครับแล้วก็เรียกให้จักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้มาอยู่ในที่ประชุมด้วยโดยต่างโตได้ทําการขายไอเดียนะครับเสนอว่าท่ามกลางความอุกอาจของพวกกบฏ18บหัวเมืองนั้นทําให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายต่อราชวงศ์ฮั่นเป็นอย่างยิ่งดังนั้นตังโตจึงได้สั่งการท่ามกลางการคัดค้านของบรรดาขุนนางผู้พ จักรพโดยอยากให้ทําการย้ายเมืองหลวงจากเมืองโลกเอียงไปที่เมืองเตียงหันซึ่งเมืองเตียงหันนั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนกับคุณผู้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับว่าเป็นเมืองหลวงเดิมของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับมีขุนนางจํานวนมากไม่น้อยล่ะครับที่มีความพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นอย่างแท้จริงก็ไม่อยากให้มีการย้ายเมืองหลวงครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับบรรดาขุนนางต่างๆที่ทําการคัดค้านต่างโตะนั้นบ้างก็ถูกถอดออกจากราชการและหลายคนนะฮะหลายต่อหลายคนก็ถูกโทษประหาร นะครับบุสูนะครับมเ,เพชรขาดแล้วครับต่างโตสั่งให้พาขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่ทําการคัดค้าน,นให้ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแล้วครับมาอย่างไรก็ตามแล้วครับในการย้ายเมืองหลวงของต่างโตนั้นโอ้โหต่างโตเองก็ไม่ได้ย้ายไปเปล่าๆหรอกครับต่างโตนั้นมีความโลภโมโทสัน <laughs> เป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่างโตได้ทําการสั่งการให้บรรดาลูกน้องของต่างโตไม่ว่าจะเป็นลีโป้หรือว่าลูกน้องคนอื่นที่ต่างโตมีความไว้วางใจให้ไปทําการขุดสุสานจากพระบิทหั่นนะครับแล้วก็พระบรม มาวงสารวงทั้งหลายของราชวงศ์ฮั่นนั้นให้นําแก้วแหวนเงินทองออกมารวมไว้รวมถึงนะฮะให้นําเงินทองอะไรต่างๆของมีค่าในท้องพระคลังต่างๆมารวมไว้ให้กับต่างโตแล้วที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต่างโตนั้นสั่งการให้ลูกน้องของตัวเองทําการยัดเยียดข้อหาบรรดาเศรษฐีใหญ่ต่างๆนะครับที่อยู่ในเมืองโลกเอียงนั้นแล้วก็สั่งให้ทาการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะฮะมาเป็นของต่างโตอีกด้วยล่ะครับหลังจากนั้นครับโอ้โหแทนที่เหตุการณ์ต่างๆนะครับมันจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เป็นไปยังความได้เเเปรรียบขอองงงทัทััพพหววมืาาะ่ตตโ ก็กลัวนะฮะพวกทัพ18หัวเมือง <c oughs> เหลือคนาเลยทีเดียวแล้วครับ <c oughs> ก็พยายามที่จะย้ายเมืองหลวงหนีแต่ว่าสถานการณ์ความได้เปรียบของทัพ18หัวเมืองนั้นเป็นอันจะต้องละลายหายไปนะฮะหมดสิ้นไปเลยทีเดียวแล้วครับนั่นก็เพราะว่าผู้นําทัพนะฮะของ18หัวเมืองหลายตัวหลายคนนั้นเกิดอาการนะครับแสดงท่าแท้ออกมาแล้วครับกระตุ้นนะฮะต่อมแก่งแย่งชิงดีนะฮะของบรรดาผู้นําทัพ18หัวเมือง,องเองจ้าเมืองทั้งหลายนะที่พยายามที่จะต่อต้านต่างโต๊ะนี่นะครับตัวยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือเจ้าเมืองเตียงสาาทีี่่่ชือวุเกย สุนเกียนนั้นมีความโลภโมโทสันเป็นอย่างยิ่งครับในครั้งที่เข้าไปเคลียร์สนามที่พระนครโลกเอียงไปที่พระราชวังนะครับของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านะครับไปเจอนะฮะศพของนางในผู้หนึ่งลวครับที่มีนะฮะตราหยกแผ่นดินนี่นะครับแขวนคออยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าสุนเกียนนั้นดันไม่ยอมไปคืนนะให้กับส่วนกลางครับเพื่อจะนําไปคืนให้กับราชสำนักในโอกาสต่อไปและมีลูกน้องนะฮะของสุนเกียนที่เป็นคนบ้านเดียวกับอ้วนเซี่ยวนะครับต้องการจะแปรพักอยู่แล้วนะอยากจะไปอาศัยอยู่กับอ้วน เพราะว่าดูยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าก็เลยนําข่าวลับเนี่ยไปบอกกับอ้วนเซี่ยวทาให้เกิดความบาดหมางอย่างมากนะครับจนกระทั่งอ้วนเซี่วนั้นจะต้องทําการตวาดนะฮะใส่ซุนเกียนและซุนเกียนเองก็ไม่มีหน้าแล้วครับที่จะอยู่ที่นั่นก็ทําการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยทีเดียวลวครับว่าไม่ได้มีตรายกตราแผ่นดินอะไรไม่รู้เรื่องนี้แต่อย่างไรซุนเกียนก็เลยทําการยกทัพนะครับกลับไปยังเมืองเตียงสากับกังตัางของตัวเองเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากซุนเกียนกับอ้วนเซี่ยวจะเป็นคู่กรณีกันแล้วอีกกกคคู่รณีี็้นนย เดิมนี่แหละครับกับโจโฉครับเพราะว่าความคิดเห็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการรบนั้นอ้วนเสี้ยวนั้นเป็นคนโลเลและเป็นคนขี้เกียจสลังยาวพอสมควรนะครับในจังหวะที่ไม่ควรขี้เกียจโจโฉบอกว่าต่างโตนั้นกําลังถอยร่นนะฮะย้ายอย่างอุ้ยอ้ายเลยทีเดียวแล้วครับคำว่าวุ่ยอ้ายนี่หมายความว่ากองทัพมันใหญ่นะฮะและขบวนการเดินทางของเขาเนี่ยมันใหญ่โตโอโถงมากนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายประชาชนขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูรวมถึงบรรดาข้าราชการต่างๆนะฮะรวมถึงจักรพรรดิฮันเฮียนเต้นะฮะยากครับจะ เดินทางช้าอย่างแน่นอนดังนั้นโจโฉจึงบอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทัพ18หัวเมืองนั้นจะทําการบุกไปนะฮะแล้วก็ตามไปบทขยี้สามารถเอาชนะได้ในกรณีตรงนั้นเลยทีเดียวละครับแต่วุ้นเสี้ยวบอกว่าอาจจะมีแผนของต่างโต๊ะแผนซ้อนแผนก็เป็นได้ก็เลยบอกว่าท่านโจโฉอย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะต้องคิดวางแผนโจโฉก็ไม่พอใจครับพากําลังพลนะฮะของตัวเองเนี่ยยกไปเพื่อทําการตีตลบหลังนะครับของพวกต่างโตะนะครับแต่ปรากฏว่านะครับพลาดท่าเสียทีต่อแผนการต่างๆของฝ่ายต่างโต เป็นอย่างมากนะครับพวกต่งโต้นนี่ก็ไม่ได้เป็นพวกไม่ฉลาดอะไรนะฮะก็สามารถเอาชนะฝ่ายของโจโฉมาได้ทําให้โจโฉนั้นเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่โชคดีนะครับมีโจของนะช่วยพาข้ามลาน้ําแล้วก็มีทหารที่มีความพักดีต่อโจโฉนั้นมาช่วยในเวลาต่อมาเลยทีเดียวละครับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินโซซัสโซเซของโจโฉนั้นทําให้โจโฉนั้นไม่พึงพอใจในภาวะผู้นาของวนเซียวเป็นอย่างมากนะครับโจโฉครับก็เลยทําการถอนตัวถอนกําลังนะครับออกจากทัพ18หัวเมืองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ของทัพ็ ย่ำแย่แล้วครับเพราะว่าพวกบรรดาแม่ทัพแล้วก็เจ้าเมืองต่างๆก็ไม่พอใจนะฮะก็ขอแยกย้ายกันลาดีกว่าครับโอโ้โหโบกมือลาเลยทีเดียวแล้วครับวนเซียวเองก็บกมือลาเหมือนกันครับต่างคนต่างแยกย้ายกันไปโดยพวกต่างโตนั้นไม่ได้ทําอะไรกับเรื่องนี้เลยทีเดียวแล้วฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายนะครับของพวกต่างโตนะฮะที่พวกทัพ18บหัวเมืองนั้นเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็หักหาน้ําใจกันโอ้โหเรียกได้ว่าแยกย้ายกันไปเองทําให้ต่างโตไม่ต้องทาอะไรเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามลวครับในขณะนั้นเนี่ยนะฮ ประเด็นสาคัญที่ทําให้เกิดความแตกแยกในระยะแรกนะครับก็คือตราหยกตราแผ่นดินนี่แหละครับวนเซี่ยวนั้นล่วงรู้มาแล้วครับว่าซุนเกียนนั้นได้ทําการแอบเก็บตราหยกเอาไว้เองแล้วซุนเกียนเองก็โอ้โหเรียกได้ว่าทําการปฏิเสธแล้วครับแล้วก็ยกทัพกลับไปนะฮะโดยปฏิเสธไปว่าตราหยกนั้นตัวเองไม่มีเอาอะไรมาพูดแบบนี้ก็โมโหโทโสกระทืบเท้าโอ้โหอโอกอาการแล้วครับกบเกลื่อนไปซุนเกียนก็พยายามยกทัพจะกล,ก,ลกลับกลางต่างอ้วนเซี่ยวนะฮะเห็นเช่นนั้นนะครับก็รู้ว่าเส้นทางที่ซุนเกียนจะ พากองทัพเดินผ่านนั้นจะต้องทําการเดินผ่านบริเวณแถบแคว้นเก่งจิ๋วนะครับอ้วนเซียวแหละครับจึงได้มีจดหมายแจ้งนะฮะมีใบบอกไปยังเล่าเปียวนะครับเจ้าแคว้นเก่งจิ๋วนะครับว่าสุนเกียนนี่ทําการเก็บนะฮะตราหยกตราแผ่นดินเอาไว้ที่ตัวเองสงสัยจะคิดการไม่ซื่อกับราชวงศ์ฮั่นดังนั้นจึงขอให้เล่าเปียวนั้นทําการยกกองทัพยกกองทหารเนี่ยนะฮะไปทําการสกัดเส้นทางการเดินทัพของซุนเกียนเอาไว้ให้จงได้ซึ่งเมื่อเล่าเปียวนะครับได้รับจดหมายจากอ้วนเซียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นควรว่าจริงๆแล้วเล ปายกก็เป็นได้เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เหมือนจะว่าหลายคนนั้นรู้แล้วว่าซุนเกียรนนั้นมีตรายกอยู่กับตัวดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อซุนเกียรน,นั้นทําการพากองทัพเดินทางนะเพื่อจะกลับไปยังกลางตังนะครับไปตั้งค่ายตั้งหลักกันซะก่อนซุนเกียรน,นั้นจะต้องผ่านเส้นทางของแคว้นเก่งจิ๋วครับและไม่รอช้าฮะเล่าเปียวทราบดีว่าเส้นทางใดที่ทหารจะต้องเดินผ่านจึงได้สั่งให้เก่งอวดแล้วก็ชัวโมนะครับฐานเอกของเล่าเปียวนั้นนํากําลังทหารจํานวน1นึ่งหมื่นนายนะครับไป กองทัพละครับของซุนเกียรกองทัพเก้งอวดกับซุนเกียรก็มาเจอกันเนี่ยนะครับมีการประทะคารมกันอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวโดยเก้งอวดได้ทําการบอกไปยังซุนเกียรว่าเจ้าซุนเกียรเจ้ากําเริบเสิบสารจงรีบนําาตราหยกตราแผ่นดินมาคืนซะโดยดีซุนเกียรบอกว่าไม่มีพูดจาอะไรเลเทอเ,อเพอเจอร์ไม่มีหรอกตรายงตรายกอะไรไม่มีเมื่อทําการปฏิเสธไปนี่นะฮะเก้งอวดก็ไม่เชื่อนะครับก็เกิดการห้ำหั่นต่อสู้กันปะทะกันนะครับในระหว่างสองกองทัพของเก้งอวดชัวโมกับกองทั ของซุนเกียรครับการประมือกันนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าโปปาโปปานะฮะแล้วที่สําคัญครับชัวโมครับทหารเอกอีกคนหนึ่งฮะของเล่าเปียวซึ่งเป็นน้องชายลวครับของภรรยาของเล่าเปียวนี่ก็ทําการปะทะกับทหารเอกของฝ่ายของซุนเกียนที่ชื่อว่าอุยกายทั้งสองทำการต่อสู้ชักม้าเข้ารบไม่กี่เพลงเท่านั้นแหะครับโอ้โหอุยกายลวครับใช้อาวุธประจํากายของอุยกายที่ชื่อว่าตระบองชื่ออะไรสักอย่างล่ะก็ฟาดไปโอ้โหปักเขาหูอย่างจังครับถ้าเอาที่อกละครับของชัวโมลวครับชัวโมเซครับโอ้โหพอเซ เสร็จปุ๊บเป็นไงชักม้าหลบชักม้าหลบสุนเกียนบอกโอ้ยได้จังหวะแล้วบุกเข้าไปโอ้โหเผบุกเข้าไปเป็นยังไงล่ะครับวบวกทับนะฮะของชัวมอกับเก่งอวดก็ต้องทําการถอยร่นนะฮะไปจนกระทั่งถึงหน้ากําแพงเมืองเก่งจิ๋วเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อทําการถอยร่นไปจนกระทั่งถึงหน้ากําแพงเมืองเก่งจิ๋วเนี่ยนะครับสุนเกียนก็ต้องไปพบกับเจ้าแคว้นเก่งจิ๋วนะฮะตัวเป็นเป็นเลยทีเดียวแล้วครับที่ชื่อว่าเราเปียวครับเราเปี้ยวพาทหารกรูนะฮะออกมาจากทางด้านหลังเขานที่่อยูห้าากํแพงเมืองงเกจิวนี่ยนะเงะทีเ่อยล่หน นี่เขาเป็นเชื้อพระวงหัน่นโอ้โหสุนเกียนครับทำการกระทําคํานับแล้วครับต่อท่านเรลาเปียวอ่อนน้อมท่อมตนน้อมน้อมกับท่านเรล้าเปียวแต่เล่าเปียวนะครับก็ยังทําการเน็บแนมซ้าแซะนะฮะบอกว่าสุนเกียนคืนตรายกมาซะดีๆสุนเกียนบอกไม่มีท่านเชื่อใจได้ลูกผู้ชายถ้าผิดคําพูดเนี่ยขอให้ตายด้วยคมดาบคมมีดเลยทีเดียวคมเกาทันเลยก็ว่าไปเล่าเปียวบอกโอเคท่านสาบานนี่ก็ดีแล้วแต่จะขอค้นตัวสักหน่อยจะได้จบๆไปโอ้โหเท่านั้นละสุนเกียนบอกเจ้าเป็นใครเล่าเปียวเจ้าเป็นใคร อย่าได้ถือดีมันเหนือค่าสุนเกียนว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็ทําการเข้าห้หามหันบอกทหารบุกเข้าไปช้าโป๊ป้าโป๊ป้าโอ้โหต่อสู้กันอย่างห้หามหันกันอย่างมากมายพอสมควรเล่าเปียวทนทีครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับทำทีว่าจะเสียเปรียบแล้วทำการสั่งทหารถอย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 พอถอยเสร็จปุ๊บนี่สุนเกียนลืมนึกไปห้ากำลังโอ้โหเห้าเลยทีเดียวครับใบกำลังเห้าเลยตรงนั้นโอ้โหก็พุ่งเข้าไปครับพากองทัพพุ่งเข้าไปปรากฏว่าเล่าเปียวสั่งทหารที่แอบซ่อนอยู่ไว้สองข้างบอกเข้ามาโอ้โหปั๊บ โรเลยนะฮะอย่างกับแฮมเบอร์เกอร์สถานการณ์นั้นทำให้ทหารฝ่ายซุนเกียรแล้วก็ตัวซุนเกียรเองนะฮะอยู่ในวงล้อมนะฮะของพวกทหารเล่าปียวจนเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกกันว่าเดลิม่านะฮะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยทีเดียวแล้วครับซุนเกียรน,นั้นถึงคราวที่จะต้องจนตรอกแต่ก็โชคดีครับที่ยังมีทหารผู้กล้าแล้วครับทหารเอกของซุนเกียรที่ชื่อว่าทียพาวอุยากแล้วก็ฮันตงเนี่ยครับโอ้เข้ามาบอกนายเราต้องรอดไปให้ได้เราต้องรอดด้วยกันซุนเกียรบอกมาพาไปหน่อยก็เลยทําการโอ้โหต่อสู้น้นรรกก็เเเีียววว่่าาาอชชิตขแ นายใหญ่นะฮะอย่างซุนเกียรแห่งกังตังนี่นะครับจนกระทั่งนะครับประสบความสําเร็จครับเพราะว่าเทียพาวอุยไฮันตงแล้วก็ทหารนะฮะที่มีความพักดีต่อซุนเกียรนั้นก็สามารถที่จะช่วยนะฮะตีฝ่าวงล้อมทหารเล่าเปียวจนซุนเกียรนั้นนะฮะพร้อมกับทหารสามารถกลับไปที่กังตังได้แต่กลับไปได้แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องฝากชีวิตเอาไว้อยู่บนผืนดินเลยทีเดียวลครับเรียกได้ว่าลาโลกแบบไม่สมัครใจไปกว่าครึ่งหนึ่งของกองทัพซุนเกียรเลยทีเดียวแล้วครับและนั่นแหละพวก เเีียวกันนนองน่ะะฮะตายไปครึ่งหนึ่งนะครับก็กลับไปถึงเมืองกลางต่างนับแต่นั้นมาความแค้นความผูกใจเจ็บความอาฆาตพยาบาทมาร้ายก็เกิดขึ้นระหว่างเล่าเปียวและซุนเกียนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาละครับ สังครับจากที่ผมได้เล่าแล้วก็วิเคราะห์ใน3ก๊กพอดแคสต์ EP นี้ถึงวรรณกรรม3ก๊กในตอนความล่มสลายของทัพ18หัวเมืองอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยแหะครับว่าคําว่าท่าดีทีเหลวนั้นเป็นอย่างไรคราวนี้ครับเราจะมาทําการถอดรหัสความผิดพลาดที่นําไปสู่ความล่มสลายนะฮะด้วยตัวของตัวเองนะฮะของทัพ18หัวเมืองที่ทําการต่อต้านตังโตทรราชกันว่ามีอะไรบ้างในประการที่1ครับเจตนาของแต่ละผู้นํานั้นไม่ซื่อเอาซะเลยครับผู้นําที่มาแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าขี้ลากดินกันทั้ง แล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้นําแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าตังโตสักเท่าร่นักเลยข้อพิสูจน์ง่ายๆครับในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาก็คือสุนเกียนผู้ที่เป็นเจ้าเมืองเตียงสานั้นได้รับหน้าที่เป็นทัพหน้าในการยกไปทําการปราบกองทัพหน้าของฝ่ายตังโตเช่นเดียวกันซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะครับสุนเกียนเองก็มีความสามารถเป็นอย่างมากสามารถที่จะเอาชนะทัพของพวกตังโตได้และในกรณีนะครับที่ตังโตนั้นจะต้องทําการหลีกลี้หนีย้ายเมืองหลวงนะครับโอ้โหหนีจากพระนครลกเอียงไปยังพระนครเต,ตเตียงหันก็เรียกได้ว่า ซุนเกียนนั้นมีหน้าที่ในการเข้าไปเคลียร์ราชวังเดิมนะครับที่อยู่ที่พระนครลกเอียงซึ่งต่างโต๊ะทําการสั่งเผาทําลายอย่างย่อยยับซุนเกียรและลูกน้องนั้นบังเอิญครับได้พบนะฮะกับศพของนางในที่มีตราแผ่นดินยกห้อยคออยู่ดังนั้นแทนที่ซุนเกียนนั้นจะเอาไปคืนส่วนกลางครับเพื่อจะได้เตรียมตัวนะฮะเอาไปให้กับส่วนกลางในอนาคตซุนเกียนนั้นกลับเก็บตราแผ่นดินยกเอาไว้กับตัวโดยไม่บอกใครเลยทีเดียวสิ่งนี้ครับผู้ฟังครับเป็นเครื่องสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของซุนเกียนโดย ทีีเดยวความเห็นแก่ตัวความมักใหญ่ไฟสูงแล้วหลายคนก็อาจจะคิดไปได้ล่ะครับว่าสุนเกียนนั้นก็อยากจะเป็นจักรพรรดิอยากเป็นห้องเต้กับเขาบ้างความผิดพลาดในประการที่สองที่นําไปสู่ความล่มสลายของทัพ18หัวเมืองผู้ต,ต่อต้านต่างโต๊ะก็คือทัพ18หัวเมืองนี้คือแหลงรวมผู้กล้าผสมคนเห็นแก่ตัวแน่นอนล่ะครับว่าแม่ทัพเจ้าเมืองที่เข้าร่วมทัพ18หัวเมืองนี้มาเพื่อทําการต่อต้านต่างโต๊ะซึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่การที่อ้วนเซี่ยวผู้ซึ่งเป็นผู้นําของทัพ18หัวเมืองได้ทําการแต่งตั้้้งงใหนอ ชายของตนเองที่ชื่อว่าอ้วนสุดเนี่ยนะครับเป็นญาติผู้น้องได้มีหน้าที่อันสําคัญยิ่งในการดูแลและเป็นผู้ที่คุมเสบียงกลางเรียกได้ว่าเป็นปากท้องนะครับของทัพสืบแปดหัวเมืองทั้งสิ้นสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างมหันเหตุผลก็เพราะว่าวันเซี่ยวจะไม่รู้เชียวหรือว่าพี่น้องของตัวเองอย่างอ้วนสุดนั้นเป็นคนยี่างไรอ้วนสุดนั้นเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาเป็นคนขี้อิจฉาและเป็นคนใจแคบอย่างถึงที่สุดพอเห็นใครได้ดีพอเห็นใครได้หน้าพอเห็นใครมีความดีความชอบก็ต้องขัดไปซะ ได้ดีแซงหน้าไปกว่าตนอยากจะมีความโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วอย่างนี้แหละครับทัพ18หัวเมืองจะสามารถเอาชนะทัพต่างโตได้อย่างไรและอีกประการหน,นึ่งเนี่ยนะครับวันเสี่ยวครับก็คือผู้นําแต่เป็นผู้นําที่ลอยโถ่อยแล้วก็เหลวแหลกที่สุดการเป็นผู้นําคนที่เก่งๆมารวมตัวกันนั้นจะต้องเป็นคนใจกว้างจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นคนมีบารามีและคําว่าบารมีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคําว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นจากความมีน้ําใจของผู้คนครับที่เป็นคนที่มีบารามีดังนั้นครทวเเมมืองงี้าาร,รจาต่ๆ เป็นพันธมิตรเข้าด้วยกันโดยไม่มีใครนะฮะต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าทัพ18บหัวเมืองนี้ทุกคนไม่ได้มีใครเป็นผู้บัมชาใครไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครไม่มีใครใหญ่กว่าใคร,ใใครทุกคนใหญ่ทั้งนั้นมารวมตัวกันดังนั้นมันคือการรวมตัวของเจ้าเมืองที่เป็นพันธมิตรเข้าด้วยกันโดยไม่มีใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงว้นเซี่ยวนี่ก็เป็นผู้นําทัพ18หัวเมืองก็เปรียบเสมือนประธานรุ่นหรือว่าผู้จัดการโครงการนั่นแหละครับดังนั้นผู้นําในลักษณะนี้เนี่ยมีความท้าทายม ในแต่ละกองทัพย่อยแล้วก็ไม่สามารถดูแลให้เกิดความยุติธรรมไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันร,ระหว่างกองทัพได้สิ่งนี้ครับก็ต้องบอกว่าอ้วนเซี่ยวทําไม่ได้ฮะไม่สามารถสร้างความสามาคัคคีไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ถูกทําโทษหรืออาจจะไม่ได้ดีอ้วนเซี่ยวไม่ทําเช่นนั้นดังนั้นนี่คือการนําไปสู่ความล่มสลายของทัพ18หัวเมืองในที่สุดนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับในตอนนี้เนี่ยนะฮะผมว่ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าจะนําไปสู่นะครับการแตกแยกนะครับแล้วก็การแตกออกมาเป็นกกเล็กกกน้อยนะครับซุ้มเจ้าพ่ออะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะเจ้าเมืองต่างๆก็เริ่มแล้วครับที่จะทําการแข็งเมืองนะครับตั้งตนเป็นใหญ่เรียกได้ว่ามีความคล้ายนะครับกับในสมัยราชวงศ์โจเลยทีเดียวแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ขอบคุณกําลัง ใจดีๆนะครับที่พิมพ์คอมเมนต์กันมาเนี่ยนะครับผมได้อ่านไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมีกําลังใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยทีเดียวแหละครับขอบคุณจริงๆฮะที่อยู่มาด้วยกันจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมียอด s u b s c r i b e นะครับอยู่ที่ราวๆนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะในทุกการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับรวมถึงการกดไลค์กดแชร์ใน YouTube Channel ของผมเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะที่รับชมรับฟังนะฮะอยู่ทาง Facebook กเปาออินด้วย่คบขุณ มากเลยนะฮะที่เป็นกําลังใจให้การสนับสนุนอย่างดีเรื่อยมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ